ี่อะไรครับนี่เบื้องหลังกองถ่ายแล้วฮะโอ้น้องชอบมากนะเขาเพิ่งเอาออกมาฉายเมื่อไม่นานมานี้ไงฮะแต่ว่าเรามาดูเบื้องหลังดีกว่าว่าใครอันนี้ไม่ใช่หนังเรื่องสับเปลือกที่ดังๆใช่ไหมไม่ใช่หนังสับเปลือกนี่ดังมากนะไปดูใช่ใช่ยังไม่มีพระเดินนำยังไม่มีนะคะแต่ว่านี่ค่ะเป็นที่มาของยุคแสนสำราญเนาะนะคะดูซิว่าการทำงานเขาเป็นยังไงบ้างค่ะมืออาชีพเลยนะคะก็มีตั้งแต่ผู้กำกับแล้วค่ะนะคะกล้องพร้อมแอคชั่นดีดีดีเข็นมาช้าช้าเข็นมาช้าช้าตัวแสดงทำท่าป่วยหนักน้อยนี่ที่นอนบนเตียงนั่นนะเดี๋ยวขึ้นมาดูเต็มเต็มใช่ไหมแล้วดูล้อมรอบเตียงนะใส่ชุดสีดำกันค่ะ แล้วดูสิเขาเล่นสมบทบาทไหมที่บอกว่าทำท่าป่วยหนักเนี่ยนะคะผู้กำกับสั่งแบบนี้แล้วนะ ส่วนคนที่ถ่ายเบื้องหน้ามาซิเพื่อจะมาเผยแพร่เนี่ยก็บอกพร้อมกล้องพร้อมกล้องพร้อมด้านล่างบอกว่าเบื้องหลังภาพค่ะแล้วดูในมือถือภาพที่เราเห็นไงค่ะก็เป็นเฟรมนั้นเลยอ่ะเฟรมแต่ว่าถ้าถอยออกมาจะเห็นโอ้มีคนกำกับเหรอกล้องพร้อมแอคชั่นเอาเข็นมาช้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 าไม่ต้องตัวแสดงทำท่าป่วยหนักน้อยตัวแสดงหน้าเหลี่ยมนะหน้าเหลี่ยมส่วนคนถ่ายบอกพร้อมพร้อมพร้อมเนี่ยขาดแค่คอสตูมห่มเหลืองเนาะที่น้องบอกยุคแสนสำราญครับบัญชาคาบินนะค่ะแสบสันจริงต่อที่เศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงากันบ้างค่ะว่าด้วยเรื่องของนโยบายแจกเงินหมื่นดิจิตอลนะคะคนออกมาค้านค่ะแล้วเขาก็พูดนะท่านนายกดร.นิเวศบอกแจกเงินดิจิตอลจะทำให้ไทยเนี่ยเหมือนเวเนซุเอลานะเออนายกบอกว่าเฮ้ ดีจริงๆแจกเงินแล้วไทยจะเหมือนเวเนซุเอลาดีใจได้ไงไปดีใจได้ยังไงคนนี้เขาบอกว่าเอ้าเหมือนเวเนซุเอลาจะดีได้ไงท่านนายกครับนายกตอบค่ะเอ้าก็ดีตรงเราจะมีมิสยูนิเวิร์สมากที่สุดในโลกไงปบมืออันนี้เศรษฐกิจเศรษฐกวนค่ะโดยเงาใน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะอ่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยมีเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากคุณป๊อปนะซึ่งเป็นนักแต่งเพลงช่วงหลังเนี่ยก็จะมีเพลงวิพากษ์วิจารณ์โจมตีรัฐบาลเพื่อไทยค่ะเพราะว่าเนี่ยแกก็เชียร์ฝั่งก้าวไกลนะแต่เพลงนี้ก็เด็ดขาดเหมือนกันค่ะขอบคุณเราไปดูผลงานล่าสุดฮะก็ให้ตรงๆอย่าทำให้งงไม่1,000,000 บาท10,000,000 บาท10,000,000ใครก็อยากได้ถ้าตั้งใจให้ขอบคุณนะครับอยากให้ก็ให้ตรงๆอย่าทำให้งงไม่ดีนะครับถ้าที่พี่ต้องหงุดหงิดมีอะไรปิดบังไว้ไหมครับไม่อยากได้ดิจิตอลขอเงินสดก่อนจะได้ไหมครับ10,000 บาท10,000 บาทของฟรีๆจะมีในโลกไหมรับประกันจะไม่ถอนทุนคืนกู้หรือยืมต้องทำให้โปร่งใสซ่อนเลขกลอย่าเลยนะมันไม่ดี10,000 บาท10,000 บาท10,000ใครก็อยากได้ข้อแม้อะไรอย่ามีนะครับใช้จ่ายกันได้ทุกคนใช้แล้วสับสนไม่เอานะครับ10,000 บาท10,000 บาทเป็นดิจิตอลให้ใครมาเป็นคนทำระบบระบบใครเป็นคนจ่ายคนได้กำไรเป็นใครอะครับ10,000 บาท10,000 บาทของฟรีๆจะมีในโลกไหมรับประกันจะไม่ทอนนี่คือชื่อเพลงอ่ะอ่ะอีอีอุบอุบแอบว่าสุดยอดเลยเก่งคุณกฤษณะนะคุณป๊อปคุณป๊อปใครสนใจก็ไปติดตามได้ในช่อง TikTok ที่เราขึ้นให้นะก็จะมีเพลงล้ออย่างเงี้ยไม่ได้ฟังแค่เพลินๆนะแต่ให้คิดตามด้วยนะครับเพราะว่าพูดถึงการเขียนระบบขึ้นมาใหม่ด้วยค่ะแอบชื่อเพลงอีอีอุบอุบแอบแอบแต่มันก็ดูไม่ชี้แจงในรายละเอียดให้มันกระจ่างใช่ไหมแล้วดูเหมือนกับพยายามอำพรางอะไรบางอย่างไม่ได้กู้นะนะเอาแล้วเงินมาจากไหนยังไม่บอกเนี่ยเอาแล้วเอาไปแจกเนี่ยนะคนที่ไม่รวยก็ได้ด้วยนะไอ้คนที่รวยก็ได้ด้วยนะนะแล้วมันจำเป็นเหรอที่ต้องไปนะมันเป็นนโยบายหาเสียงอย่างเงี้ยก็อุบอุบแอบแอบกันอยู่ไอ้คนที่ออกมาเนี่ยเป็นพวกไม่มีเหตุผลที่ออกมาคัดค้าน
นะเมื่อวานนี้นายกก็บอกว่าไม่ได้แบ่งแยกประชาชนแบ่งแยกเห็นนะพูดสบนายกก็ไปนะเป็นเช่นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับเงิน 560,000 ล้านไม่ใช่น้อยๆนะส่วนเมื่อวานนี้ฮะในการประชุมครม.เนี่ยก็มีสีสันก่อนเข้าประชุมนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.คุณวราวุฒิศิลปะอาชานี่เป็นมิติใหม่นะคือหลังจากนี้เวลาให้สัมภาษณ์เวลาแถลงของพม.จะมีล่ามภาษามือมายืนแล้วก็สื่อสารภาษามือด้วยแบบนี้ฮะต่อไปนี้นะเพื่อลดช่องว่างทางการสื่อสารนะผู้พิการทางการได้ยินนะจะสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อันนี้เป็นแนวทางที่รัฐมนตรีพม.คุณวราวุฒิเนี่ยเริ่มทำแล้วสร้างสรรค์นะเนี่ยต้องมาสร้างสรรค์นะต่อไปนี้ก็ต้องหนีไปด้วยไปไหนมาไหนล่ามภาษามือเป็นปาร์ตี้เลยได้เห็นมิติใหม่ๆเราก็ต้องหัดตัวเองให้พูดช้าลงเพราะสงสารคุณบอลเดี๋ยวพูดไปแลบเลยแล้วโอ้โหมือผมตอนนั้นที่ลองแค่ช่วง20แค่ช่วง29วินาทีที่ผมหักร้องหักเพลงเดินตามรอยเท้าพ่อเนี่ยโอ้นิ้วแทบตะกิ้วคือตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำได้แล้วใช่ไหมครับคือรัฐมนตรีเนี่ยก็หัดนะภาษามือด้วยใช่ค่ะแล้วก็เพลงตามรอยเท้าพ่อเนี่ยคืออะไรก็คือเพลงนี้ฮะที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยร่วมขับร้องด้วยต้องขอบคุณเป็นภาษามือด้วยนะค่ะนะจะได้ไหมโอ้สุดยอดเลยฮะสร้างสรรค์ค่ะสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษก็เป๊ะนะภาษาไทยก็เนี๊ยบแล้วมาภาษามืออีกเนี่ยรัฐมนตรีพม.ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพลงภาษามือท่านรัฐมนตรีนะฮะนะเอาไปดูคลิปหนึ่งฮะอันนี้จะเห็นเน่ดูลีลาเบื้องหลังเลยเบื้องหลังเลยสบายเมื่อยามเช้าถ้าเป็นควันไฟถึงจะบางเบาหากเข้าในตาเราก็คงจะทำให้เสียน้ำดอกโอ้โหจังหวะได้กี่รอบครับ30ทำให้เยือกเย็นอันนี้เพลงหนึ่งนี่จริงจังตั้งใจนะคะก็ดีนะผมว่าอะไรแบบนี้ดีนะใช่ใช่น้องเพราะว่าผู้พิการทางการมองเห็นเนี่ยก็ควรได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยผมก็อยากจะสื่อสารได้เหมือนกันมาเองเล่าข่าวเราเป็นภาษามือเองใช่ไหมเองด้วยพี่ต้องพูดให้ช้าลงนะก็เป็นสิ่งดีๆนะน่ารักดีนะส่วนอีกหนึ่งประเด็นการเมืองในไทยโพสต์วันนี้สกู๊ปการเมืองของไทยโพสต์หน้าหนึ่งวิกฤตภาพลักษณ์ก้าวไกลคุกคามทางเพศฉุดขาแล้วก็มีภาพประกอบนะเป็นภาพทีมบริหารพรรคแล้วก็บุคคลที่กำลังถูกสอบอยู่นะคือมันไม่ใช่แค่วิกฤตภาพลักษณ์นะมุมมองผมนะวิกฤตภาพลักษณ์นี่มันมาทีหลังมันมาจากการกระทำอ่ะที่มันเป็นเหตุนะนะแล้วมันมาโป๊ะมันย้อนแย้งกับนโยบายของพรรคอ่ะที่พยายามสร้างภาพไว้ไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาได้มันไม่ใช่ไปแก้ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ไงมันไม่ใช่แก้ด้วยการต้องสปินข่าวไปเยอะๆนะต้องให้สื่ออย่างเดอะสแตนดาร์ดช่วยเปิดประเด็นมาว่าเป็นการดิสเครดิตแคมเปญอะไรเงี้ยหรือจะเรื่องนำเสนอแค่มุมด้านดีมันจะต้องเร่งในการสอบแถลงเอาผิดลงโทษเห็นไหมเพราะปัญหามันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่เกิดจากการสาดโคลนก็เลยต้องไปล้างโคลนไม่ใช่มันเกิดจากตัวตนเนื้อในที่มันเริ่มโผล่ออกมาก็คือการกระทำเลยช่วงเลือกตั้งเนี่ยบางคนประชาชนยังไม่ได้รู้ว่าเป็นใครหัวนอนปลายตีนยังไงก็ไม่รู้ประวัติผลงานยังไงก็ไม่ได้ศึกษาแต่เห็นว่ามันเป็นกระแสก็เลือกมาด้วยความไว้ใจด้วยความให้โอกาสแต่พอพี่น้องประชาชนให้โอกาสแล้วพฤติการมันมาโผล่ทีหลังไงทีเนี้ยโป๊ะ
ไอ้ที่เคยเห็นเหลืองๆนึกว่าทองผ่องอัมไพที่ไหนได้เอาจมูกไปใกล้เหม็นชิบหายเลยมันเป็นซะอย่างนี้ไงมันไม่ใช่วิกฤตภาพลักษณ์อย่างเดียวนะมันเกิดจากการเอ้ยได้เห็นความจริงที่ก่อนหน้านี้มีการปั่นกระแสเคลือบเอาไว้ปกปิดเอาไว้แล้วมันเริ่มหลุดล่อนไปเรื่อยๆเราจึงเห็นหลายกรณีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือจัดการตามความเป็นจริงถ้าพรรคก้าวไกลจริงใจจริงเอาใครผิดก็เอาออกไปเลือกตั้งใหม่ก็เลือกตั้งแล้วส่งคนเลือกตั้งลงไปใหม่ถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองดีจริงเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็เลือกคนอื่นเข้ามาอีกหรือแม้กระทั่งนะน้องกับมองถึงว่าพรรคไหนนะที่อย่างเนี้ยขาดคุณสมบัติทำให้มีการเลือกตั้งใหม่พรรคนั้นไม่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครลงอีกได้ไหมมันจะเข้มข้นมากขึ้นในการคัดกรองนะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญใช่ต้องไปแก้ควรแบบนั้นจะได้ไม่เสียงบเสียเงินประชาชนเนี่ยถ้าเกิดเห็นด้วยก็ต้องคิดพิจารณาใช้ดุลพินิจของท่านเองอ่ะก็อย่าไปเลือกไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเอาก็ปล่อยมาเอาคนนี้ไม่ผ่านพรรคเดิมส่งลงอีกเอาก็เลือกพรรคเดิมอีกคนใหม่มาอีกอันนี้ในมุมของไทยโพสต์วิกฤตภาพลักษณ์ก้าวไกลคุกคามทางเพศฉุดขาเพราะประเด็นเรื่องคุกคามทางเพศเนี่ยเยอะเหลือเกินนะส่วนเคสามถุยนะอันนี้ FC เพื่อไทยเขามองเรื่องภาพลักษณ์ของก้าวไกลยังไงมองเรื่องภาพลักษณ์เหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปดูมุมมองของเคสามถุยฮะพี่เคพี่ว่าไอ้สโลแกนพรรคเพื่อไทยว่าไงสโลแกนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้ว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนแล้วมาในยุคคุณอุ๊งแกก็ใช้ว่าคิดใหญ่ทำเป็นนี่คือสโลแกนพรรคเพื่อไทยแล้วไอ้สโลแกนพรรคก้าวไกลอ่ะพี่สโลแกนพรรคก้าวไกลเนี่ยปัจจุบันเท่าที่พี่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเมาสุราบ้ากามคุกคามประชาชนแล้วล่าสุดจริงๆเนี่ยคือเลือกก้าวไกลได้ดีโดฟรีจากภาษีประชาชนโอ้โหนี่ใส่ไม่ยั้งเลยนะสโลแกนสโลแกนใหม่อ่ะฮะเท่าที่ดูนะแค่ว่าเท่าที่ดูมันชัดเจนแล้วก็ล่าสุดในแฟนเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ได้มีการแจ้งข่าววันนี้นะก็คือ17ตุลาคมฮะศาลนัดฟังคำพิพากษานะสมยศเบญจานัชนนคดีดูหมิ่นศาลฮะย้ำนะยังไม่ใช่คดี112นะคดีดูหมิ่นศาลเบญจาเนี่ยจะต้องเป็นปลายเดือนนะที่จะเป็นเรื่องคดี112นะส่วนคดีดูหมิ่นศาลเนี่ยก็เป็นคดีย่อยออกมาค่ะเห็นไหมแล้วก็อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะว่าได้อ่านตรวจสำนวนคดีมาตรา112ให้ตำรวจไปได้1คดีนะแล้วก็เหลืออีก1คดียังไม่ได้อ่านตรวจให้พนักงานสอบสวนแล้วก็พรุ่งนี้ไปศาลเป็นพยานคดี112อีก1คดีวันศุกร์ไปอีก1คดีรวมแล้วสัปดาห์นี้อานนท์ต้องทำงานเกี่ยวกับคดี112เนี่ย5คดีเดือนนี้คดีมาตรา112นะเยอะมากเพราะสำนวนเก่าๆที่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนเริ่มทยอยขึ้นศาลไงค่ะแล้วก็มีคดีใหม่ๆทยอยเข้ามาบ้างแต่ไม่มากเมื่อเทียบกับช่วงที่ไปดีเบตกับรุ้งฝั่งสามกีบเริ่มหมดตัวละครเล่นและเริ่มมีการติดคุกจริงๆเช่นทนายอานนท์นะที่ทำผิดซ้ำซากจนศาลไม่ให้ประกันอันนี้อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์แย้มฮะอย่างที่ท่านผู้ชมติดตามท็อปนิวนี่จะทราบหลายๆคดีเนี่ยจะเริ่มไต่สวนเสร็จนะแล้วก็เริ่มอ่านคำพิพากษาแม้กระทั่งคดีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะก็เข้าใจว่าไต่สวนเสร็จแล้วแต่เราเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีเลยยังไม่ทราบว่านัดอ่านคำพิพากษาเมื่อไหร่นะคุณธนาธรอย่างเงี้ยระดับบิ๊กๆนะทนายอานนท์คดีแรกไปแล้วนะ112เหลืออีก13คดีคิดดูอานนท์นำพาเนี่ยนะอานนท์นำพาแล้วเมื่อวานเนี่ยศาลอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวนะก็เพราะว่าเห็นว่ามีคดีหลายคดีมากนะแล้วก็โทษนี่ก็หนักด้วยแล้วก็พฤติการเนี่ยมันรุนแรงศาลก็ไม่ให้ประกันตัวทนายอานนท์นำพาส่วนอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ชื่ออานนท์เหมือนกันนะแต่คนละขั้วเลยอันนี้เป็นพยานที่พนักงานสอบสวนเนี่ยให้เป็นพนักงานพยานผู้เชี่ยวชาญนะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมไทยยังต้องติดตามต่อบางคดีศาลก็ยกฟ้องนะไม่ใช่ทุกคดีผิดนะฮะบางคดีลงโทษนะแต่ว่าโทษจำคุกรอลงอาญาก็มีตามพฤติการหนักเบาต่างกันออกไปนะฮะ